สวัสดีครับพี่นุคลาสสิกนุครับทุกคนวันนี้พี่นุอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ครับวันนี้เรามาเล่นไรเติ้ลพูดวันนี้เราจะมาเล่นกินตามสีที่ถนนคนเดินเชียงใหม่เฉพาะในถนนคนเดินเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยแล้วก็หาของกินกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเล่น4คนนะครับมีพี่นุพี่เติ้ลพี่นุคุงแล้วก็พี่ต้นนะครับฉลากอยู่ในมือพี่นุแล้วเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันนะครับก็มีเขียวเหลืองแดงแล้วก็ดำนะครับอันนี้ใครเป็นคนทำวะปูเติ้ลเติ้ลคนทำจับที่หลังใช่ครับมาเดี๋ยวจับฉลากกันนะครับมาแต่ก่อนจับเดี๋ยวพี่นุบอกก่อนว่ามีงบคนละ500บาทนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้กินอะไรกันบ้างนะครับอ่ะคนแรกพี่นุคุงจับก่อนเลยในฐานะที่แก่สุดใช่เหรอคอยว้าแก่สุดอ่ะพี่ต้นจับก่อนนะแล้วก็พี่นุพี่เติ้ลเป็นคนทำฉลากอันสุดท้ายครับคิดว่าจะได้สีอะไรสีเหลืองอยากได้สีเหลืองอันนี้สีแดงสีแดงเชื่อไหมผมอยากได้สีอะไรสีแดงเด้ฟักฉลากในกระเป๋าแล้วไม่ได้พี่พี่แทนแทนสีดำพี่นุได้สีดำนะครับพี่นุกุ้งสีเขียวเหมือนที่คิดไว้เป๊ะเลยสีแดงคนทำฉลากอ่ะดูของพี่ต้นสีเหลืองครับสีเหลืองเหมาะมากครับสายเหลืองครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในถนนคนเดินเชียงใหม่กันนะครับไปดูบรรยากาศในถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วก็ไปดูว่าพวกเราจะได้กินอะไรกันบ้างนะครับโอ้สีดำมีอะไรบ้างวะเนี่ยสีอิ้วสีอิ้วสีอิ้วสีเป็นร้านน้ำปั่นผลไม้ครับแต่เห็นมีสับปะรดสีเหลืองแล้วก็มีมะละกอสีส้มนะแตงโมแต่สีดำนี่ไม่เห็นเลยอ่ะได้สีดำเหมือนโชคร้ายเลยอ่ะไปดูครับว่าสีดำจะได้กินอะไรครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาเจอร้านถั่วปั่น5สีเพื่อสุขภาพเอาแต่ถั่วดำครับได้แล้วครับอย่างแรกครับ25บาทถั่วดำเป็นกติกาอยู่ครับต้องใส่น้ำแข็งต้องกินกับสีดำเฮ้ยน้ำแข็งนะ นี่ครับนี่เป็นถั่วดำครับแต่ว่าข้างนอกเป็นสีดำแต่ข้างในเม็ดถั่วมันจะเป็นสีขาวนะครับถือว่าไม่ผิดกติกานะโอ้เพื่อสุขภาพจริงเจอข้าวโพดครับสีเหลืองนะครับถังละ20บาทน่ากินมากครับเป็นกะทิคั่วบดกะทิก็สีขาวแล้วต้นอ้าวได้สีเหลืองครีมๆอ่อนๆแล้วก็มีข้าวโพดอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่อร่อยครับพี่นุเริ่มสตาร์ทแล้วครับ25บาทก่อนพี่ต้นก็เริ่มแล้ว20บาทนะครับไปเฮ้ยๆๆอันนี้มาเจอสีดำครับอันนี้ขายยังไงครับผมลูก25บาทเจ้าลูกละ25บาทมันเป็นอะไรโมจิอ่ะโมจิไอศกรีมค่ะเนี่ยสีดำมันรสอะไรครับช็อกโกแลตครีมเอาช็อกโกแลตเลยครับมีสีแดงสตรอเบอรี่เจ้าสีแดงไงสีชมพูว่ะโอ้ไม่ใช่แดงชมพูอันนี้ก็ไม่ได้ดำครับขอบคุณนะคะเนี่ยโมจิไอติมอันนี้มันคือตัวครัวมันไม่ใช่สีแดงวอเตอร์เราขอหยิบแล้วมันจะเป็นสีดำข้างในอย่างนี้นะครับโอเคพี่เติ้ลก็25บาทพี่เติ้ลเริ่มสตาร์ทแล้ว25บาทนะครับเลือกเป็นสตรอเบอรี่ก็โอเคครับตอนนี้เราเจอสีแดงอย่างหนึ่งก็คืออะไรเนี่ยฟักข้าวนี่มันจะเป็นเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะดูดิคือลูกฟักข้าวนะครับเขาบอกว่าเบต้าแคโรทีนสูงกว่ามะเขือเทศ70เท่ากินละขาวตอนนี้พี่เติ้ลได้ชิ้นที่2สีแดงครับพี่ต้นเดินมาเจอมันฝรั่งเกี๊ยวโปเตโต้นะครับเดี๋ยวจะเอานี้ครับพอดีว่าเป็นสีเหลืองด้วยอันนี้ขายยังไงครับไม้ละ30บาทเอา1ไม้ครับผมพี่ต้นสตาร์ทอีก30บาทนะครับเป็นเท่าไหร่เหลือ450บาทนะหมดไป50บาทใช่เข้าพี่นุพี่นุคุณกินข้าวก่อนมาใช่มั้ยกินข้าวไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าพี่นุคุณเตรียมพร้อมแล้วผมรู้พี่นุคุณอิ่มอกอิ่มใจได้แล้วครับคือกลิ่นแบบหอมมากจังกรอบอ่ะตอนนี้พี่นุ่งคุ้งก็เจอแล้วนะครับสีเขียวที่
ที่อยากกินเฉพาะสีเขียวได้ไหมพี่เฉพาะสีเขียวได้ครับผมครับไอ้อย่างนี้ถือเป็นสีแดงป่ะสีแดงป่ะเฮ้ยมันเหลืองเหมือนเหลืองก็เป็นขนมจีบกุ้งนะครับสีเขียวอย่างที่กติกาให้ไว้พี่นุ๊กกุ้งสตาร์ทไปที่30บาทครับโอเคนี่ยังหาง่ายนะหาง่ายนุ่นมีข้าวโพดด้วยให้เขาทำไม่ไหม้เป็นสีดำเลยได้ไหมได้เขาบอกว่าหมดหน้าร้านสามารถเติมได้อีกนะครับน้ำจิ้มโอ้ยน่ากินอ่ะมันร้อนเลยพี่นุ๊กกุ้งเปิดอันแรกก็น่ากินเลยโอเคกูดอันนี้เราก็มาเจอนะครับซึ่งเป็นร้านน้ำนะครับแล้วพี่นุ๊กกุ้งอ่ะติดคอพอดีอ๋อเมื่อกี้กินขนมจีบติดคอข้าวหนึ่งขวดครับเอารสอะไรดีจ้ามีรสหวานรสเค็มรสหวานครับนุ๊กกุ้งได้2ล้านซ้อนเลยนะครับพี่นุ๊กกุ้งก็รวมแล้ว55บาทละเฮ้ยตอนนี้เท่าๆกันแล้วนะลองชิมแล้วก็บอกรสชาติหวานกว่ากินสดๆไงวิตามินซีสูงไอ้นี่เค้าใช่เปล่าเพลงกูข้ามเลยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอะไรนะอะโวคาโดอ่ะเขาเอาไปแต่งเพลงอะไรเพลงอะไรครับอะโวคาโด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 อายวะคือตอนนี้กูงานเข้าอ่ะกินงาดำไปอ่ะสุขภาพก็คือมันเหมือนแบบเกี่ยวกับพวกเรื่องการถ่ายเปล่าอันดับแรกเลยกูต้องหาห้องน้ำก่อนละถั่วดำของพี่รู้เนี่ยทำเรื่องเขาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีค่าบริการ5บาทใช่ครับเดี๋ยวค่าบริการ5บาทเนี่ยนะหักไปในงบของพี่นุเลยนะฮะต้องขี้เป็นสีดำด้วยนะทำไมวะสีเหลืองไม่ได้นะผิดไม่เกี่ยวมั้ง 2,000 years later ก็เมื่อกี้ห้องน้ำที่พี่นุไปเข้าเนี่ยเนื่องจากห้องมันเต็มนะครับแล้วปวดจนทนไม่ไหวนะครับก็ต้องมาเข้าห้องน้ำที่ใหม่นะครับแล้วตรงนี้นะครับ10บาทนะครับซึ่งพี่นุต้องโดนลบอีก10บาทนะครับกลายเป็นว่าค่าเข้าห้องน้ำนี่15บาทนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาเจอกล้วยปั่นนะครับสีเหลืองกล้วยปั่นนะได้มาลองไปสั่งดูครับสีเหลืองนี่เป็นสีที่แบบหากินง่ายนะง่ายถ้าพี่นูได้นี่หมด500หมดแต่ทุเรียนแล้วแต่พี่ต้นเขาไม่กินทุเรียนนะครับทำไมเปลือกกล้วยสีเหลืองแต่ข้างในมันใช่ป่ะถูกป่ะลองดูดิถูกไหมไม่เขาปั่นแล้วเขาก็แบบมันก็เป็นสีนั้นไงเพราะมันต้องผสมน้ำแข็งใช่ไหมหอมมากใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำกล้วยหอมนะครับต้นก็ต้องลบไปอีก30บาทนะครับสำหรับพี่ต้นนะครับต้นตอนนี้พี่นุ้งมาเจอสีเหลืองครับที่ต้นน่าจะชอบนี่เลยครับโอ้โหเอาไหมเอาสักต้นไหมเอาขี้ไหมเอาสักต้นไหมอันนี้เน่าเลยเนี่ยเหม็นจริงเลยขายังไม่กล้าหยิบเลยหลังจากที่เดินมา2กิโลเมตรนะก็มาเจออะไรครับก็เป็นขนมนี่ก็เรียกขนมอะไรครับพี่เหมือนขนมชั้นนะพี่นุ้งลบออกอีก20นะครับสีเขียวอุ้ยน่ากินอ่ะพี่นุ๊กุ้งน่าจะเป็นใบเตยนะครับไม่ใช่ใบหนักมุกอะไรมุกอะไรอ่ะมุกผมเขาขายประกันเดี๋ยวครับเปรี้ยวนะโอเคอร่อยอร่อยA few moments later ตอนนี้ก็นอกรายการนิดนึงครับพี่ต้นก็สนใจเสื้อนะครับเอาสนใจเสื้ออยู่ครับตอนนี้เราพักเบรกเรื่องกินมาก่อนนะครับร้านอาหารมาแวะร้านเสื้อแป๊บนึงนะครับสวยแอบกินได้ไงฟาวครับนี่นะครับแพ้เลยครับปรับแพ้เลยครับไม่ได้กินอีกต่อไปครับต้องบอกให้กินให้หน่อยแอบเป็นแผนเป็นแผนไงคุณไม่รู้อ่ะอ๋อมึงเห็นพ่อค้าหรอมึงแวะเลยนะไปแล้วเดินมาสภาพมันก็เหนื่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินน้ำแดงแดงโซดาร้านเดียวกันเลยพี่เติ้ลเขาได้น้ำแดงโซดานะครับพี่นุก็เห็นว่ามันมีเฉาก้วยนะครับซึ่งเป็นสีดำซึ่งพี่นุกินได้นะก็เดี๋ยวพี่เอาเฉาก้วยด้วยเลยครับพี่เติ้ลก็โพดด้วยนะครับมีวงดนตรีมโหรีของฝรั่งครับมาแล้วโอ้ว้าเขาบอกต้องคนก่อนเฮ้ยเป็นไงชื่นใจอะชื่นใจนะหวานคือเปรี้ยวโอ้โหลบไปแล้วครับลบอีก30นะครับของพี่เติ้ลนะครับหมดที่เติมได้ไหมพี่ถ้าเติมก็เสียตังค์อีกก็ได้ไงโอเคของพี่นุนะครับสีดำนะครับหวานเย็นชื่นใจครับสำหรับสีเหลืองเป็นของพี่ต้นนะครับเป็นข้าวโพดนะครับหากินแรงแบบง่ายมากอะเฮ้ยหอมข้าวโพดเราได้เยอะด้วยข้าวโพดข้าวโพด
รสชาติแบบหวานๆมันๆนะครับก็มันเจอวัฟเฟิลนะครับสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งอันแล้วนะครับคืออยากรู้ว่านอกจากน้ำมันมีอะไรสีแดงไหมวะคือไปกินไก่แดงๆก็ไม่ได้สีดำช็อกโกแลตยืด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 หืมชิมได้ไหมช็อกโกแลตของหนูช็อกโกแลตตัวเหนียวอ่ะหืมต้องหาสีแดงกินให้ได้ตอนนี้นะครับพี่นุ๊กกุ้งก็มาเจอสีเขียวอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นน้ำเขียวนะครับสีเขียวเอ้ยพี่นุ๊กด้วยพี่นุ๊กเอาน้ำดำของโปรดวิตเติ้ลเขาว้าใส่แก้มไปเลยครับมันก็ไม่มีอะไรสีแดงอะนะนอกเว้นน้ำนี่มึงเรื่องมากอะไรแตงโมนอกจากแตงโมมีอะไรสตรอเบอรี่ปั่นเออสตรอเบอรี่ปีโป้ปั่นอะปีโป้คุณจะกินนู่นไก่เกาหลีสีเหลืองของต้นมันพี่เติ้ลได้น้ำแดงมาแล้วครับไก่เกาหลีสีเหลืองของต้นมันทุกคนครับตอนนี้นะเขาบอกว่าจะมีฝนตกที่ถนนคนเดินนะครับนี่เขาประกาศอยู่นะครับเราก็ดีนะแบบว่าเดินอยู่เดินซื้อของอยู่เขาบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนะครับมาเจอของดำอีกนะครับดูนะครับเป็นร้านแมลงทอดนะครับทุกคนก็ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรครับแม่ฮะนี่ชื่อว่าแมงเนียงแมงเนียง20บาทจัดไปเขาต้องแกะเปลือกก่อนเขาบอกฟันดีๆกินได้ทั้งเปลือกเลยโอ้ยกินได้สุดยอดพี่เติ้ลเริ่มหงุดหงิดนะครับเขาเริ่มใช้อารมณ์ในการทำงานเนื่องจากว่าหาของสีแดงไม่เจอนะครับทุกคนนู่นครับไปยืนนะเชิงเอ้ออยากกินไปครับเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่าเจอแล้วปูอัดปูอัดผมว่าแดงอยู่ครับปูอัดสุดท้ายเราก็เจอครับผมของสีแดงจริงๆมันมีสีเหลืองปนๆแหละอนุโลมให้นะครับเพราะว่าเห็นเริ่มแบบโมโหแล้วนะครับโอเคพี่นุ๊กกุ้งเจอร้านอาหารนะครับนี่สีเขียวด้วยนะครับก็คือผัดกับผู้แม่เองสีเขียวลองพูดผวนดิวะสีเขียวเขียวขีเสียวขีตอนนี้เราก็สั่งผัดกับผู้ไป1จานนะครับนี่ครับดูหน้าตาชัดๆก่อนนะครับโอ้โหสวัสดีครับต่อไปพี่ลูกคุณก็จะรีวิวร้านนวดนะครับเฮ้ยนี่นะครับนวดเพื่อสุขภาพนะครับร้านที่เขาชอบมาอยู่บ่อยๆนะครับใช่นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งขอกล้องดมหน่อยครับหอมป่ะหอมหอมน่ากินมากครับสุดยอดครับใครชอบก็กดไลค์แล้วคอมเมนต์มานะครับหลังจากปิดกล้องไปเดี๋ยวเขาก็เข้าร้านนี้เลยนะครับฝนก็ตกลงมาจริงๆนะครับจนเราใช้กล้องไม่ได้นะทุกคนก็เราก็กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนนะครับเทลงมาหนักมากอยากได้สีอะไรสีแดงทำให้เรานั้นเดินได้ไม่ครบนะครับเขาไม่รู้ได้กินของสีดำนะครับได้กินนะครับถั่วดำปั่นนะครับแล้วก็ไอติมโมจิสีดำนะครับเข้าห้องน้ำ2รอบ15บาทนะครับมี5บาทกับ10บาทแล้วก็กินเฉาก๊วย30บาทนะครับขนมรังผึ้งอีก25บาทมันน้อยมากเลยวอฟเฟิลมีแป๊ปซี่นะครับ20บาทแล้วก็มแมลงทอดครับหมดไป160บาทครับอันแรกเลยคือขนมโมจิ25บาทน้ำฝักข้าว30บาทน้ำแดงโซดา30บาทเฮ้ยมีแต่น้ำหมดเลยนี่หว่าเนี่ยแล้วก็น้ำแดงเฉยๆนะครับ20บาทแล้วสุดท้ายเนี่ยได้กินเป็นชิ้นหน่อยก็คือปูอัดอีก40บาทครับผมจริงๆต้องฉีกสีแดงกินแล้วแหละก็หมดไป145บาทนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองครับบอกก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าได้สีเหลืองในตอนแรกที่เลือกได้นะ500นี่หมดตั้งแต่ต้นซอยอ่ะผมพี่ต้นนะครับก็จะได้ไอติมข้าวโพดนะครับ20บาทอร่อยมากครับแล้วก็หลังเกี่ยว30บาทแล้วก็กล้วยปั่นอีก30นะครับแล้วก็ข้าวโพดเลย20บาทเหลือทั้งหมด400นะครับหมดไปแค่100บาทแล้วเฮ้ยน้อยกว่าเติ้ลอีกอ่ะต่อไปของพี่ลูกคุ้งอ่ะใครพี่ลูกคุ้ง
รรยายเองครับอย่างแรกเลยขนมจีบครับ30อย่างที่2นะครับอะโวคาโด25บาทอย่างที่3ขนมชั้นนะครับก็คือขนมลาวนั่นเอง20บาทอันที่4น้ำอัดลม20บาทแล้วก็อันสุดท้ายนี่เด็ดสุดครับผักกระบุ้งไฟแดงหน้าร้านนวดหน้าร้านนวดด้วยครับหมดไป170บาท175หมดเยอะสุดเลยจริงนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่เราน่าจะได้กินอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่แค่นี้ก็โอเคไม่เคยเข้ามาครับว่าของใครนะครับน่ากินแล้วก็คุ้มสุดๆนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ